ในที่สุดวันที่ฉันรอคอยก็มาถึงสักทีวันที่ฉันจะได้แก้แค้นแกกับแม่ของแกที่พยายามเอาทุกอย่างครอบครัวฉันไปวันที่เยนุชก็ไม่เอาแกอ่ะแน่ละสิใครจะมาเก็บงูเห่าไว้ใกล้ตัวกันล่ะพี่นันพามอะไรฮะผมไม่เข้าใจนี่ไม่ต้องมาทำปฏิหน้าซื่อเลยนะเพราะมันปกปิดความเลวของแกไว้ไม่อยู่หรอกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่คุณพ่อราดหัวแกกับแม่ของแกมันคงสู้น้ำข้าวที่พวกพนลายคุบเทใส่อ่างเข้ามาแล้วก็ล่อแกไม่ได้ใช่ไหมแกถึงทำตัวเป็นนกสองหัวทรยศพวกฉันแบบนี้เอาแล้วพูดนะคนอย่างผมไม่เคยทรยศใครไม่ต้องมาตอแหลเลยถ้าแกยังจะหน้าด้านหน้าทนอยู่บวรเลิศต่อไปเนี่ยมันก็เรื่องของแกแต่รู้ไว้นะว่ายายนุชเนี่ยเขาไม่ใส่ใจแกแล้วยิ่งยายนุชแต่งงานอะแกคิดว่าแกจะอยู่ตรงไหนของบวรเลิศฮะ